สวัสดีค่ะแม่มะลิซ้อนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มะลิซ้อนจะมาสาธิตวิธีการปลูกมะละกอนะคะมะละกอนี้เพาะจากเมล็ดนะคะเพาะจากเมล็ดใส่ถุงไว้นี่อันนี้ถุงนะคะแม่มะลิซ้อนจะฉีกถุงออกก่อนที่จะปลูกนะคะต้องฉีกถุงออกก่อนนะคะฉีกถุงออกแล้วก็ขุดหลุมนะคะขุดหลุมแม่ไม่ได้ซ้อนจะขุดหลุมเนี่ยขุดหลุมแล้วก็ผสมดินลงไปนะคะดินที่ผสมลงไปนะคะจะเป็นดินร่วนก็คือดินบริเวณนี้แหละค่ะ1ส่วนแล้วก็ดินถุงที่ซื้อมาจากตลาด2ส่วนปุ๋ยคอกอีก 0.2 ส่วนดิน10ส่วนปุ๋ยคอก2ส่วนนะคะมะละกออันนี้หลังจากที่เราฉีกถุงแล้วก็วางลงเลยค่ะอันนี้มะละกอถุงค่อนข้างใหญ่ไปหน่อยอันนี้ปลูกอันนี้แม่มะลิซ้อนทำแรงไปหน่อยนะคะยอดหักเลยไม่เป็นไรนะคะแล้วตอนนี้ต้นก็เอ็นไปทางขวาหน่อยนึงเอ็นไม่เป็นไรค่ะยิ่งเขาโตขึ้นต้นเขาเอ็นยิ่งดีเราจะเก็บลูกมันกินง่ายนะคะพอหลังจากเอามะละกอลงหลุมแล้วก็ดินที่เราผสมไว้นี่ถมลงไปนะคะเอาดินที่เราผสมไว้ถมลงไปนะคะแล้วก็รดน้ำทุกวันนะคะรดน้ำนี่พอชุ่มอย่าให้แฉะมากนะคะเพราะว่ามะละกอไม่ค่อยชอบน้ำนะคะก็เอาดินที่เราผสมไว้ถมลงไปนะคะรดน้ำวันละ1ครั้งอย่ารดให้แฉะมากมะละกอไม่ชอบน้ำโอ้ยยอดหักเลยค่ะผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยยอดหักไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็งอกขึ้นมาใหม่ใส่เข้าไปเสร็จแล้วมะละกอนี้หลังจากเขาติดแล้วนะคะให้หมั่นพูนดินขึ้นโคนต้นนะคะพูนขึ้นอย่างนี้เพราะมะละกอเขาไม่ชอบลุ่มเขาจะชอบให้พูนดินขึ้นโคนต้นเขาแล้วเขาจะงามนะคะถ้ามีน้ำมากๆน้ำแฉะมากๆมะละกอจะตายมะละกอที่จะเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ำนะคะวิธีปลูกมะละกอได้แล้วค่ะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ